ไปอาบน้ำตัดขนมาค่ะเพราะว่าแม่อ้อมเห็นว่าอากาศมันร้อนแม่อ้อมก็เลยให้ไปอาบน้ำไปเข้าบ้านลุกลุกแล้วก็จะดูแผลด้วยแผลไม่มีนะคะแผลดีขึ้นเยอะเลยไม่มีแผลเลยนะรอบนี้ออกอาบน้ำมาแผลไม่มีเลยค่ะมีน้อยมากแล้วก็น้ำหนักลดลงเหลือ26กิโลนะคะมันไข่ไม่มีน้ำหนักลดลงเหลือ26กิโลนะพี่วุฒิบอกขนาดน้ำหนักลดลงนะแล้วแผลไม่มีผิวพรรณดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยแผลไม่มีแม่อ้อมว่าเหม็นนะสงสัยเป็นเพราะว่าไม่ถูกกับแชมพูมากกว่าแม่อ้อมว่านะแม่เปลี่ยนน้ำให้พี่ฝนหรือยังแม่ยังไม่เปลี่ยนน้ำพี่ฝนแน่เลยเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้ก่อนลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้ก่อนลูกเขาบอกว่าไม่ยอมให้เช็ดหูให้นะคะดื้อวุฒิบอกไม่ยอมให้เช็ดหูให้ดื้อแต่ว่าแม่อ้อมให้ตัดเล็บให้รอบนี้เลือดไม่ออกบอกให้ตัดปลายก็พอนะนิดเดียวไม่ต้องตัดเข้าไปเยอะดีขึ้นเยอะเลยค่ะผิวพรรณมีตรงนั้นนิดเดียวแม่อ้อมเห็นแล้วตรงนั้นเดี๋ยวก็ทายาวิ่งนึงก็หายแล้วที่ตรงนั้นเราเห็นอยู่แล้วล่ะค่ะกลัวไปทีนึงกลัวนานมันน่ารักเลยลูกโอ้ยนอนใหญ่โอ้ยวานนะทารุ่นนะวันน่ารักเวลาคนมาบ้านทีก็จะกลัวกันอีมอนไปไหนเลยเนี่ยไอตัวแสบต่ออยู่นี่ร้อนค่ะอากาศร้อนมากต้องเปิดน้ำเย็นแล้วเพราะมันร้อนพี่ฝนเดี๋ยวแม่อ้อมเปิดหน้าไอเย็นให้พี่ฝนก่อนก็ยากันชักแม่อ้อมซื้อครั้งละ40เม็ดนะคะไม่ได้ซื้อทีเดียวเพราะว่าก็มีตังก็ทยอยซื้อมีตังก็ทยอยซื้อแล้วก็มี FC ท่านก็ให้เงินมาแม่อ้อมก็เอามาซื้อกับพวกนี้ราคาเมื่อกี้แม่อ้อมก็ไปซื้ออาหารมา 4,000 กว่าบาทนะคะ 4,700 ก็อาหารแมวไม่ใช่ถูกๆนะคะแม่อ้อมก็เลยพอดีเห็นคานิว่าหมาก็เลยทดลองซื้อมาให้พี่ฝนกินด้วยอยากให้พี่ฝนกินของที่ดีอ่ะมันก็เลยซื้อให้พี่ฝนด้วยแม่ทายาให้ลูกพี่ฝนแล้วน้องกระต่ายสบายดีทุกตัวนะคะแม่อ้อมเพิ่งทำความสะอาดกรงเสร็จแล้วก็ให้ย่านะคะปัดถูห้องทุกตัวสบายดีค่ะหมูหวานก็ค่อนข้างจะอายุเยอะแม่อ้อมเป็นห่วงที่สุดลาเต้ก็โรคประจำตัวของเขาคือตาเขาไม่ต้องล้างตาทุกวันเช็ดเช้าเช็ดนะคะกลางคืนก็ล้างแล้วก็เช็ดล้างก็คือใช้ยาล้างตาของคนนี่แหละค่ะออกซ่าล้างตาเขาแล้วก็เช็ดหัวตาเดี๋ยวแม่อ้อมต้องไปซื้อยาที่มาทาหัวตาเพราะว่าหัวตาเริ่มมีแผลเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำตามันเปียกมากทำให้มันระคายเคืองนะคะจะต้องไปซื้อยามาทาหัวตาให้มีจาค่ะหวานลาเต้มีจายูริอิคิวแล้วก็มาลุสบายดีทุกตัวนะคะ